อะไรเป็นความสำเร็จของ after yum ทั้งที่ตอนแรกเลยอ่ะไม่กล้าขายด้วยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แจกวันแรกไม่กล้าขายแต่หนูทำรีเสิร์ชก่อนนะหนูเอาเยียราวไพรส์มาวางเลยแม่ช่วงมะนาวเปิดสมมติหนึ่งสาขาหนูต้องถอดทองทิ้งนะอย่างเงี้ยสมมติว่าค่าส่วนต่างมะนาวสมมติเดือนละ7,000สมมติเราจะเลยวันเนี้ยวันละบาททองบาทหนึ่งบาทหนึ่งค่ามะนาวเดือนละ700,000ส่วนต่างส่วนต่างอย่างเดียวโอ้โหส่วนต่างอย่างเดียวนะส่วนต่างจากช่วงปกติส่วนต่าง700,000โอ้โหแม่รถ1คันหนูขับรถ1คันลงทะเลทิ้งไปเลย1เดือนแล้ว3เดือนน่ะแม่3คันค่ะถ้า3คันเนี่ยได้รถยุโรปนะแล้วตอนนี้มี3สาขากี่คันขับลงทะเลนั้นน่ะเครียดแล้วไม่กินละยำไม่กินละตอนนี้เครียดละตอนนี้ดูเครียดละเป็นความสำเร็จของ after yum ทั้งที่ตอนแรกเลยอ่ะไม่กล้าขายด้วยนะคะไม่กล้าขายหรือใช้แจกวันแรกไม่กล้าขายแต่หนูทำรีเสิร์ชก่อนนะหนูเอาเยียราวไพรส์มาวางเลยเราอยู่โรงแรมนี่เนาะรีเสิร์ชยังไงรีเสิร์ชก็คือมันจะมีราคาตลาดมาเนี่ยทุกวันที่1และ15ของทุกเดือนหนูก็เอามาเอเวอเรจเลยว่าต้นทุนพริกมะนาวอะไรสูงช่วงไหนลดลำปูกุ้งหอยปูปลาอ๋อคือราคาวัตถุดิบที่มันจะมาวันที่1แล้วก็15ที่เราจะอัปเดตรู้มันเป็นซีซั่นของมันช่วงนี้หน้าร้อนอะไรจะแพงมะนาวแพง3เดือนราคาจะดีดขึ้นไปกี่เท่าเสร็จแล้วช่วงหน้าฝนหน้าเนี่ยปูแพงอะไรแพงพริกแพงช่วงไหนกินเจผักแพงแล้วก็ทุกอย่างเอามาเยียรามันเหมือนกับแม่ซื้อรถยนต์1คันแล้วลืมคิดค่าประกันรถแล้วมันก็จะไปวูบเดือนนั้นแต่หนูก็เอาเหมือนค่าประกันรถมาหาร12ง่ายๆเลยแค่นั้นเองแล้วก็คิดคำนวณแล้วราคาดีสูงปึ้งแม่ยำหนึ่งจานน่ะราคาตึ้งเห็นราคาเดียวแล้วตกใจแพงจังวะเออสมมติต้นทุนแบได้ไหมแฉแบได้สมมติว่าต้นทุนในหนึ่งยำแม่ถ้าช่วงปกติ50ถ้าไม่ปกติ75ต้นทุนนะต้นทุนมะนาวคือตัวแปรเพราะว่ามะนาวแพงแพงจากลูกละ3บาท60ตังค์ขึ้นเป็น12บาท13บาทกี่เท่าน่ะ4เท่า5เท่าใช่แล้วหน้าร้อนหน้าแล้งมะนาวไม่มีน้ำจาก4เป็น6ลูกเพราะว่าเราใช้มะนาวสดด้วยใช่ใช้มะนาวสดเราก็คำนวณแล้วว่าเราใช้วิธีการอื่นไหมคั้นแช่ต้องใช้ตู้แช่เท่าไหร่วันนึง10กระสอบ20กระสอบส่วนค่าไฟค่าไฟไม่เท่าไหร่ค่าตู้ 27,000 ต้องใช้ทั้งหมดกี่20ตู้30ตู้40ตู้สุดท้ายพอลองดูวิธีการเราทดลองก่อนมันไม่ได้กลิ่นหอมของอโรมาของมะนาวสุดท้ายก็จบไปก็ยอมสู้กับความจริงแม่ช่วงมะนาวเปิดสมมติหนึ่งสาขาหนูต้องถอดทองทิ้งนะอย่างเงี้ยสมมติว่าค่าส่วนต่างมะนาวสมมติเดือนละ700,000สมมติเราจะเลยวันเนี้ยวันละบาททองบาทหนึ่งบาทหนึ่งค่ามะนาวเดือนละ700,000ส่วนต่างอย่างเดียวโอ้โหส่วนต่างอย่างเดียวนะส่วนต่างจากช่วงปกติส่วนต่าง700,000แม่รถหนึ่งคันหนูขับรถ1คันลงทะเลทิ้งไปเลย1เดือนแล้ว3เดือนน่ะแม่3คันถ้า3คันเนี่ยได้รถยุโรปนะแล้วตอนนี้มี3สาขากี่คันขับลงทะเลนั้นน่ะเครียดแล้วไม่กินละยำไม่กินละตอนนี้เครียดละตอนนี้ดูเครียดละคือไม่เปิดร้านละกินอย่างเดียวแล้วกันไปกินแล้วจ่ายตังค์แล้วจบเลยเฉพาะจ้าแต่ว่าวางแผนแบบนี้ตั้งแต่แรกแต่ว่าในใจคือว่าคิดว่าจะเปิดเล่นๆกินกับเพื่อนใช่แค่นั้นมันดูแบบไม่ขัดแย้งใช่มั้ยคอนฟลิกต์กันขัดแย้งกันเราแค่อยากทำในสิ่งที่เราชอบเราจะมีอะไรก็ตามแล้วก็จะเป็นแพชชั่นความสนุกความสนานนู่นนั่นเนี่ยมันเป็นแค่ความสุขที่เราอยากจะทำอยากเจอแค่นั้นเองไม่ได้คิดเลยว่ามันจะไปไกลหรือโตขนาดนี้แต่เราก็คำนวณขนาดนั้นแหละคะขนาดบางคนบอกทำเป็นสิ่งที่ชอบขายเถอะขายเถอะแล้วไม่เคยไปคำนวณต้นทุนอย่างจริงจังไม่ได้แต่ต้องแต่งนี่คือคำนวณจริงจังคือแต่งนะทำนอกจากโรงแรมแล้วแต่งทำอีเวนต์ออแกไนซ์แล้วอีเวนต์ออแกไนซ์ของแต่งนะทุกอย่างมันต้องจบที่แต่งลูกค้ามีหน้าที่จ่ายเงินแต่งมีหน้าที่ขอบคุณค่ะและยิ้มสวยๆตอนที่งานจบเพราะฉะนั้นหนูต้องคำนวณต้นทุนให้เป๊ะที่สุดเท่าที่จะเป๊ะได้แล้วมันก็เราทำโรงแรมตอนนั้นก็ตำแหน่งก็เป็นเดลต้าเซลล์มาร์เก็ตติ้งบ้างเป็นเรสซิเดนต์บ้างดูเชนดูเครือบ้างหนูต้องฟอร์แคสต์ตัวเลขสมมติเอสติเมตประมาณการว่า3เดือนล่วงหน้าจะมีตัวเลขเข้ามาเท่าไหร่หนูต้องฟอร์แคสต์ตัวเลขอันนั้นให้ได้หนูก็เลยเอาวิชาออร์แกไนซ์วิชาโรงแรมวิชาต่างๆที่หนูมีประสบการณ์มาทั้งหมดมารวมในร้านยำแสดงว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามมันเป็นนิสัยของพี่แต่งอยู่แล้วที่จะมีการคิดคำนวณแบบนี้ล่วงหน้าสมมติว่าถ้าเราไม่ขายยำเราไปเปิดเช่าพักเครื่องปล่อยพักเครื่องเราก็คำนวณแบบนี้ต้องคำนวณใช่หนูไม่ได้มี2แผน3แผนหนูมี5แผนหนูมองว่าคนถ้ามี5ขาล้มไป3ยังดินได้4ล้มไป1ยังดินได้3ล้มไป1ก็เป็นคนถ้า1เดียวหนูกว่าจะถึงเหมือนซื้อบ้าน1หลังคิด5เลเยอร์ละเอียดมากละเอียดมากในเรื่องงานนะแต่ในเรื่องส่วนตัวไม่ค่อยละเอียดเลย
ทุกคนคะคุยอย่างพลาวเมาอย่างพลายค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามพวกเราด้วยนะคะ